เปิดการประชุมวุฒิสภาครั้งที่2สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันจันทร์ที่5สิงหาคมพ.ศ. 2567ณบัดนี้ครับระเบียบวาระที่1เรื่องประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภาขอเรียนเชิญท่านสมาชิกวุฒิสภาโปรดยืนขึ้นครับขอเชิญท่านเลขาธิการวุฒิสภาอ่านพระบรมราชโองการครับพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภาพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่1สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1วันที่23กรกฎาคม2567ที่ประชุมได้ลงมติเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา116ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภาดังต่อไปนี้1. นายมงคลสุรสัจจะเป็นประธานวุฒิสภา 2. พลเอกเกรียงไกรศรีรักเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่1 3. นายบุญส่งน้อยโสพลเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งสามท่านยังหาที่สุดมิได้แล้วก็ผมถือว่าพระบรมราชโองการนี้หมายถึงเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกคนได้รับพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกับพวกเราครับซึ่งจะต้องน้อมรับน้อมพระบรมราชโองการเพื่อปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับ